เพลงนิทานหิ่งห้อยซึ่งมีท่านผู้ฟังนะฮะ1461ขอมาก็เลยจัดให้นะฟังแล้วก็ซึ้งแหมนะใครได้ฟังเพลงนี้นิทานหิ่งห้อยแล้วคิดตามไปด้วยนะเป็นเพลงเด็กๆนะแต่มีความหมายอย่างยิ่งเฉลียงเขาเก่งเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนะครับผมอยู่ในห้องส่งส่วนโปรเจกต์ก็หลั่นล้าอยู่ที่พัทยานะมาแล้วเรียบร้อยได้ยินเสียงแล้วสวัสดีโปรเจกต์สวัสดีครับพี่แป๊ะสวัสดีผู้ฟังครับน้ำตาไหลไหมนิทานหิ่งห้อยอ๋อเราซึ้งซึ้งซึ้งเนาะเฉลียงเป็นเฉลียงใช่ไหมใช่ใช่เฉลียงเฉลียงเป็นแม่เป็นวงที่เดี๋ยวนี้ก็ผมว่าหาวงใหม่ๆไม่มีอย่างนี้นะคือเหมือนเขียนเพลงเป็นเล่าเรื่องสั้นๆออกมาเรื่องนึงเออมันเป็นเรื่องเล่าแต่ว่าออกมาในทางเพลงคนเขียนเก่งมากใช่ก็ร้องโดยเจี๊ยบนะฮะเพลงนี้นิทานหนึ่งให้อ๋อคุณเจี๊ยบอืมนะเดี๋ยวนี้ยังมีคอนเสิร์ตไหมก็นานๆจะรวมตัวกันเออนะฮะเพราะว่าต่างคนก็แยกย้ายกันไปออกไปครับทำอย่างอื่นไปแล้วก็นานๆก็มีรวมตัวกันพวกนี้กูเรียนสถาปัตย์นะใช่ใช่ใช่สถาปัตย์จุฬาอย่างวันก่อนก็ที่มีที่น่าจะเป็นทีมงานสมัยก่อนเนี่ยช่องเก้ามีรายการที่ผมติดก็จะเด็กเพชรฆาตความเครียดได้จำได้ไหมจำได้จำได้แล้วมีแล้วก็มีอะไรนะชุดอาจารย์ขยักเหงือกที่มีเสือหน้าโค้กอะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปจากโรคมะเร็งก็บอกวันนี้เลยนะฮะใครที่รู้จักสมชายเปรมประภาพงศ์หรือเสนาโค้กครับโปรเจกต์ก็ช่วงหลังนะเขามาอยู่ในวงการกอล์ฟนี่แหละครับมาชอบเล่นกอล์ฟแล้วก็เป็นบริษัทที่จัดนะฮะการแข่งกอล์ฟวันนี้นะครับจะมีพิธีชาปนกิจแล้วครับบ่ายสองนะบ่ายสองนะที่วัดชนประทานลังสลิดนะครับวันนี้นะครับบ่ายสองนะครับนะมีพิธีชาปนกิจนะฮะพี่โค้กสมชายเปรมประภาพงศ์ซึ่งเสียชีวิตไปเพราะมะเร็งอีกแล้วครับนี่ใช่ใช่ใช่ก็นะรู้จักกันดีนะครับคนนิสัยดีมากครับ วันนี้ชาปนกิจแล้วนะฮะไปต่อครับก็บรรยากาศที่เล่าให้ฟังเรื่องพัทยาว่าน่าเที่ยวตอนนี้นะมีต่างชาติแต่ไม่เยอะคนไทยก็มีกันพอสมควรผมก็เลยจะไปบ้างวันศุกร์นี้อ๋อเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดใช่ใช่ใช่วันที่24ฮะแล้วพี่แป๊ะกลับวันไหนฮะจัดรายการเสร็จก็ไปนอนสักคืนหนึ่งแล้วเล่นกอล์ฟไหมน้องๆก็ชวนแต่ผมบอกขอพักสักวันอยากจะไปเที่ยวอยากไปกินอาหารทะเลอยากจะโดดสระน้ำอะไรบ้างนะนะครับแล้วพี่แป๊ะนอนพักแถวไหนฮะก็แถวพัทยาเหนืออ๋อฮาร์ดล็อกใกล้ๆกันฮาร์ดล็อกอ๋อลงแล้วฮาร์ดล็อกโอ้คราวที่แล้วไปนอนดูสิทธานีมา2รอบแล้วบรรยากาศย่านนั้นผมชอบกว่านะผมชอบกว่าพัทยาใต้คือมันเงียบกว่าสะอาดกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของกินราคาไม่แพงสามโซนเนี่ยเหนือกลางใต้ก็บรรยากาศคนละแบบคนละแบบคนละแบบกันถ้าตึงๆต้องชึงไปใต้หน่อยใช่ใช่ใช่ถ้าตรงกลางก็จะแนวต่างชาวต่างชาติเยอะขับปีบาแต่ว่าตอนนี้เงียบเงียบหมดเงียบหมดใช่ใช่เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยมากอ่ะมีข้อมูลจะเป็นคนที่อยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วก็บอกท่านบอกท่านผู้ฟังนะโปรเจกต์นะว่าช่วงนี้ถ้าใครไปนะโอ้โหค่าห้องพักเลย 7-8,000 ไม่มีนะฮะหรือพันกว่าบาทเองฮะใช่ใช่ใช่ราคาเขาจะถูกแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอย่างสัปดาห์ที่แล้วเขาจะมี9เดือน9ไงโอ้โหที่พักก็จองก็เลยจองมาก็จะได้ราคาก็จะได้ราคาพิเศษหน่อยบ้านโรงแรมนะพี่ใช่ท่านผู้ฟังเช็คดีๆนะถ้าจะมาเข้ามาพักเนี่ยเขาจะมีเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีนี้บ่อยคือเขาอยากให้คนเข้าพักเนี่ยก็มาใช้จ่ายอยู่ในโรงแรมไม่ต้องออกไปไหนคือเข้ามาแล้วก็จะมีเรียกว่าโปรเป็นเขาเรียกว่าให้เครดิตเช่นสมมติอย่างเช่นนะฮะเข้าพัก 2,000 ค่ารองค่าห้อง 2,000 เครดิตใช้ภายใน 1,500 ฮะเครดิตใช้ภายในหมายความว่ากินอาหารในโรงแรมอะไรพวกเนี้ยนะใช่ก็คือเอาถ้าเกิดว่าคุณก็ไปมาเนี่ยคุณก็จะเหลือจ่ายเพิ่ม500ถูกไหมจ่ายค่าห้องแค่500
คุณก็กินอาหารอะไรในโรงแรมก็ได้อืมไม่ต้องไปโอ้แล้วแต่สะดวกถ้าเกิดท่านบางท่านอาจจะไม่สบายใจที่ยังออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเข้ามาก็คือเข้ามาแล้วก็อยู่ในนี้เลยก็ได้คือเดี๋ยวนี้หลายโรงแรมไม่ใช่แต่พัทยาเขาก็ใช้โปรแบบนี้เยอะคือจะมีเครดิตคืนแน่ๆแหละแต่เท่าไหร่ก็ได้แต่ช่วงบางช่วงคืน500 200บ้างบางช่วงเนี่ยค่าห้อง 2,000 คืน 1,500 อย่างเงี้ยก็เรียกว่าถ้าลบค่าอาหารค่าตั๋วแฟร์ที่เราใช้กับโรงแรมไปก็เหลือแค่คือไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองครับก็บรรยากาศถ้าเราจะไปตอนนี้ก็ขาดอยู่เรื่องเดียวนะกลางคืนเขาควบคุมเรื่องของเวลาร้านต่างๆเขาไม่เกิน 3 ทุ่มซึ่งถ้าเราอยู่ในโรงแรมเราก็สบายใจเลยเนี่ยไม่มีปัญหาสบายใจเลยก็เรื่องนึงถ้าใครชอบดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ไม่มีตอนนี้อืมเข้าใจว่าได้ในห้องนะก็ในห้องของเราก็อยู่ในโรงแรมนั่นแหละแต่ตามร้านนี่เขาห้ามจำหน่ายยังห้ามครับยังห้ามครับแต่เขาจ่ายแจกได้ฮะพูดเล่นห้ามจำหน่ายเขาจ่ายแจกได้วันนี้เรื่องของกอล์ฟนะครับครับเดี๋ยวถามเรื่องฝนฟ้าก่อนไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงโอ้โหเมื่อคืนที่กรุงเทพนี่ทั้งคืนเลยฮะตกยันสว่างเลยครับใช่ที่นี่ก็อย่างนั้นนะเหมือนกันเหรอก็ตกนะแต่ก็คือปกติฝนตกน้ำในสระมันจะเย็นแต่ก็ไม่เย็นนะรอบนี้ก็คือลงไปแช่สบายกลางวันแดดร้อนกลางคืนฝนตกก็แดดก็มาแป๊บมาไปแต่บางครั้งก็ตกแต่ตกไม่หนักไม่ได้ตกแบบสู้คือตกไปลอยมาหายเที่ยวได้สบายนะฮะรีบไปนะเพราะวันที่หนึ่งนี่นะฮะหลายพื้นที่ของชลบุรีเขาจะเปิดประเทศแล้วนะฮะมันที่หนึ่งเนี่ยมันที่หนึ่งจะเริ่มเยอะแล้วก็จะเริ่มเยอะก็เริ่มเยอะวันนี้เรานัดหมายกันจะคุยเรื่องอะไรเลือกครับหนึ่งเรื่องกับอีกเรื่องของเรื่องของอันดับนักกอล์ฟได้เลยครับเราไปที่อันดับนักกอล์ฟก่อนละกันนะผมอยากรู้ฝ่ายหญิงสิวันนี้ผมลุ้นแพตตี้นะฮะเพราะรายการล่าสุดเธอเข้าที่5นะฮะ LPGA ที่อเมริกาไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นหรอที่เดิมอยู่22อยู่12เหมือนเดิม12 12 22นั่นเมเนาะที่12เมคือลงมา2อันดับครับแต่แพตตี้เนี่ยโอ้จะคือพอท็อป15ท็อป10เนี่ยมันขึ้นยากมันขึ้นไม่ง่ายเพราะว่ามันคะแนนคนอื่นเขาก็เล่นด้วยไงแพตตี้ตอนนี้ก็อยู่12โลก12เหมือนเดิมคะแนนเฉลี่ยคะแนนย่อยเนี่ย 4.69 ก็ตามอันดับ11นาสาเตากาอยู่นาสาเขา 4.98 ก็ตามประมาณจุดเกือบจุด3นะการเข้าท็อป10ไม่ง่ายนะท็อป10คนสุดท้ายอยู่ท็อป10เนี่ยบล็อกแคนาเซน 5.21 แพตตี้ก็ตามอยู่ประมาณจุด 0.5 คะแนนก็ต้องต่อไปเล่นรายการสองรายการน่ะทันน่ะใช้ความสม่ำเสมอเข้าสู้นะฮะถัดมาจากแพตตี้นะฮะมือ2ของไทยตามแรงกิ้งเป็นโกเมเอริยา22ของโลก22ถอยมา2อันดับนะครับโปรจีนนะนะนอนตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมฮะครับอยู่28ไม่ขึ้นไม่ลง28นะฮะใช่ 3.08 ครับคะแนนช่อคะแนนย่อยโมนี่33จีนนี่ตอนนี้ตามเมย์อยู่6อันดับนะครับในขณะนักกอล์ฟมี22กับ2828 22 28โมนี่เท่าเดิมไม่ขึ้นไม่ลง33ครับคะแนนย่อย 2.72 แต่ว่าปาจารีเนี่ยนะเพราะว่าอันดับเนี่ยแม้ว่าจะจบอันดับ9หรือท็อป10น่ะล่าสุดเนี่ยแต่ว่าอันดับโลกก็ขยับขึ้นนะขึ้นมาเป็นอันดับอยู่73นะครับเมียวปาจารีเนี่ยปาจารีอยู่อันดับ8ร่วมรายการล่าสุด8ร่วมใช่ครับ8ร่วมก็ทำให้เท่าไหร่นะฮะ73 774อันดับ74แป๊บนึงเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดเช็คอีกครั้งนึงนะโทษครับครับมันหลุดจากจอไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้ก็ถือว่าเป็นมือ5ของประเทศไทยนะปาจารีโปรเมียว4 5ใช่ๆๆ73 73อันดับ73ขึ้นมา4อันดับครับแจสมิน92ถอยมา1อันดับแล้วก็วิชานีมีชัย126ขึ้นมา1อันดับนะคนนี้สม่ำเสมอมากในการตัดตัวนะใช่ๆๆรอวันหนึ่งต้องได้แชมป์สักรายการเหรอไม่ค่อยหลุดอ่ะไม่หลุดก็คือถ้าเล่นแบบนี้ก็เรียกว่า
อยู่ในทัวร์ได้รักษาตัวครับมีที่มีที่ทำงานเขาเรียกมีที่ทัวร์ให้เล่นแล้วกันเรื่อยๆสบายอาจจะไม่หวือหวาเหมือนเมย์พัตตี้หรือว่าคนอื่นเนี่ยแต่ปี10กว่าล้านต้องมีใช่แต่ว่าคือมีเขาเรียกว่ามีทัวร์ให้เล่นแล้วกันมีพื้นที่ให้ลงใช่ใช่นะถัดจากวิชานี126ก็เป็นโปแหวนพานนงเพชรล้ำ202นะถอยมา2อันดับนะฮะแล้วก็ถัดจากโปแหวนก็เป็นปาวาริสายกทวน286ถอยมา3คนที่คว้าแชมป์ที่ภูเก็ตเนี่ยก็ไม่ใช่ภูเก็ตที่โทษชะอำนะบรรดาโพกานี่อันดับโลกเนี่ย521แต่ว่าเพิร์นรายการไม่มีเวอร์แรงกิ้งอันดับก็เลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงนะฮะนี่ก็เป็นของชายของผู้หญิงไทยก็มีที่ขึ้นก็มีวิชานีกับปาจารีปาจารีก็อีกหน่อยก็น่าจะใกล้ท็อป70แล้วนะอีกไม่กี่อันดับถ้าเล่นแบบนี้สัปดาห์นี้มีลุ้นนะเพราะว่าฟอร์มดีแพตตี้ผมก็รอลุ้นผมจำไม่ได้ว่าอันดับสูงแล้วถ้าผู้ฟังท่านไหนทราบผมลืมไปแล้วนะอันแพตตี้เคยเข้าไปในท็อป10อันดับได้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ยังใช่ไหมรู้สึกจะแถวแถวนี้ใช่ไหม12ใช่ไหม11 12เนี่ยครับยังไม่เคยทะลุเข้าไปในท็อป10ใช่ไหมท็อป10ของเราเนี่ยในเคยมีแค่2คนก็คือโมกับเมย์นะที่เคยเมย์เคยขึ้นไปเป็น11แล้วก็โมก็เคยขึ้นไปเป็นท็อป10อยู่แวบๆนะเคยมีแค่2สาวเท่านั้นที่เคยขึ้นไปเป็นท็อป10ในระดับโลกมือหนึ่งยังเป็นเนลลี่ไหมฮะโคจิยมได้แชมป์รายการล่าสุดมันช่วยอะไรไหมครับก็ช่วยนะลดช่องว่างแต่ว่าของเก่ามันห่างเยอะเนลลี่เนี่ย 9.96 คะแนนเฉลี่ยนะอันดับ2ก็คือโคจินยังเนี่ย 8.26 นะก็ห่างอยู่แอมกว่าๆไม่ถึง2คะแนนนะก็พอควรก็ไม่ได้ไกลเกินไปอันดับ3เป็นพาร์คอินดี 6.9 12เนี่ยห่างทิ้ง3ห่างเลยนะอันดับ3นี่ 6.9 ตามท็อป2อยู่2 3เยอะเลยใช่คือมันจะแบ่งเป็นชุดอ่ะ1กับ2เขาคู่กันนะคือไม่ห่างมากแล้วก็ที่เหลือก็3 4 5 6นู่นไล่มาติดกันเลยอันดับ3พาร์คอินบี 6.90 อันดับ4ก็เป็นคิมเซยังนะฮะ 6.72 5เป็นคิมฮิวจูเนี่ยปกติเล่นประจำอยู่ใน LPGA ทัวร์แต่ว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเธอไปเล่นในเกาหลีแล้วก็ชนะด้วยอันดับโลกก็เลยขึ้นจาก7เข้ามาอยู่ในอันดับ5นะไปกลับไปเล่นในประเทศนะแล้วก็คว้าแชมป์ด้วยนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ5นะ 5.59 อันดับ6เป็นลิเดโค 5.47 ถอยมาหนึ่งอันดับอันดับ7เป็นยูกะซาโซจากฟิลิปปินส์ 5.45 ครับเออก็อยู่ท็อป10ก็ค่อนข้างไม่หลุดง่ายนะหลายคนแปลกใจว่ายูกะซาโซกับแพตตี้เราเนี่ยเธออยู่ในท็อป10ได้อย่างไรทั้งที่เป็นแชมป์เมเจอร์กันคนละครั้งเหมือนกันเลยนะจากที่เรื่องของตัวหารนะคนที่เข้าทัวร์มาใหม่ๆเนี่ยโอ้รายการน้อยเรื่องของตัวหารเนี่ยพอยังเล่นน้อยตัวหารยังน้อยแล้วพอเล่นดีก็มีโอกาสกระโดดอันดับขึ้นมาเร็วนะขยับขึ้นมาเร็วคราวนี้ก็คล้ายๆตอนที่เมย์ขึ้นมาตอนที่แคทตี้ขึ้นมาคล้ายๆกันนะแล้วก็คาโซเขาชนะรายการเมเจอร์อะไรเงี้ย US Women's Open เหมือนแพตตี้แพตตี้ทำให้ว่าขยับจาก90กว่ามันครวดมาอยู่12 13แถวนี้เลยยูกะนี่นิ่งเลยยิ่งยูกะของเก่าเขาก็โอเคแล้วเพราะเขาเป็นมือหนึ่งของเจแปนทัวร์ปีที่แล้วใช่ไหมทำเงินสูงสุดอันดับโลกเขาก็ประมาณ 5-60 กว่าแล้วนะแล้วพอมาชนะเมเจอร์ก็ครวดมาอยู่ในท็อป10นะฮะ8เป็นดันเนอร์แคงครับอยู่เป็นสหรัฐนะฮะอยู่8นะครับก้าเป็นอีมินจีขึ้นมาจาก10นะฮะนี่ก็แชมป์เมเจอร์อยู่9นะแล้วก็10เนี่ยเป็นบุ๊คแฮนเนสันนะผมไปไล่ดูในบรรดานักกอล์ฟท็อป10ของโลกเนี่ยทุกคนมีเมเจอร์แล้วอย่างน้อย1หมดเลยนะนะนี่คือแชมป์เมเจอร์อย่างน้อย1ครั้งแชมป์เมเจอร์แล้วใช่แชมป์เมเจอร์อย่างน้อย1หรืออาจจะบางคนอาจจะมีมากกว่านั้นนะนักกอล์ฟที่ยังไม่เคยได้เมเจอร์แล้วก็มีเวิร์ลแรงกิ้งสูงสุดตอนนี้เนี่ยคืออันดับ11เป็นญี่ปุ่นนะนาซาฮาตาโอกะซึ่งเขาก็เฉียวเมเจอร์หลายครั้งแล้วนะที่เหลือเนี่ยในท็อป10อย่างน้อยต้องเคยมีเมเจอร์มาทั้งสิ้นนะฮะแพตตี้12ก็มีเมเจอร์แล้วเพราะนั้นนะก็อย่างที่เรียนนะสัปดาห์ที่แล้วเคยแจ้งเรื่องของนักกอล์ฟ
นอกแอลที่อยู่ในท็อป30เนี่ยก็มี5สัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมมีอย่างปาร์คมินจีอยู่16มีอย่างโมเนอินามิอยู่17นะนี่ได้ในญี่ปุ่นนะแล้วก็มีอย่างจังฮานาอยู่25อายากะฟูรุเอะอยู่27แล้วก็ปวดจีนอัคยาอยู่28นะ5คนนี้คือยังไม่ได้เล่นใน L เลยเต็มๆยังไม่ได้เล่นใน L เต็มตัวแต่ว่าเล่นในทัวร์ที่ตัวเองเล่นแล้วก็เล่นดีจนกระทั่งตัวรังเก้งมาอยู่ในท็อป30ได้ก็ประมาณนี้ส่วนโปรสาวๆที่อยู่ในเมืองไทยก็ไม่เหงานะครับก็จะไปเล่นกันที่ Black Mountain Golf Club หัวหินนะฮะ22ถึง24เป็นรายการนะไทย LPGA Tour ชื่อรายการว่า BGC Betaco Thai LPGA Championship นะครับมีเงินรางวัล 1,200,000 แชมป์รับ 156,000 แข่งกันแบบ Stroke Play 3วัน22 23 24ไปดูกันได้งานนี้ก็รับการสนับสนุนจากนะฮะสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเป็นหลักล่ะครับส่วนที่ภูเก็ตนี่นะไม่ต้องห่วงครับเล่นกันทุกวันนะฮะ2สัปดาห์สิงห์เป็นพลังหลักอยู่ที่นั่นนะฮะใช่8รายการก็สิงห์รอดเบเวอรี่นะครับเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนไปดูฝ่ายชายโอเคครับฝ่ายชายนะฮะเอาที่ของชายไทยก่อนนะใช่มือหนึ่งโปรก็แจ๊สก็หลังจากที่สัปดาห์ล่าสุดผลงานในยูโรเปียนทัวร์จบท็อป10นะจบอันดับ9ร่วมในดัชโอเพ่นที่เนเธอร์แลนด์ก็ขยับขึ้นนะฮะขึ้นมา10อันดับนะฮะจาก184มาอยู่174โลกใช่แล้วพี่แป้ดูโปรอาร์มนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขยับ300กว่าอันดับนะจาก500กว่ามา195สัปดาห์นี้ตกรอบไม่ผ่านตัดตัวใช่ตกไป16อันดับนะขึ้นเร็วระดับโลกเนี่ยคือแต้มนิดหน่อยมันแค่มันขึ้นเร็วลงเร็ว211นะตัวอาร์มนะสัปดาห์นี้นะครับตกรอบแต่ว่าก็ได้พักแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันใหม่ในสัปดาห์รายการต่อไปที่อาร์มจะเล่นเป็นปลายเดือนเราได้ครับสัปดาห์นี้ก็อาร์มก็พักใช่ไหมก็รอเล่นสัปดาห์หน้าไปเล่นที่ยุโรปอีกครั้งนึงน่าจะเป็นเอาเฟดดันฮิลลิงส์แต่มันเล่นที่3สนามลิงก์ที่พี่แป๊ะเคยเล่นมาแล้วเนี่ยเล่นแอนดูจานูสตี้แล้วก็คิงส์บาร์ซึ่งอาร์มเนี่ยอาร์มเนี่ยเหมือนจะคุ้นเคยในยุโรปนะเล่นยุโรปเหมือนผลงานจะดีกว่าดีกว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวดูอีกครั้งว่าจะดีเหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าที่เป็นรองแชมป์ก็อยู่อันดับ2ของไทยตามเวิลด์แรงกิ้งถัดมาเป็นการเจริญกุล345ครับผมไปดูกันเนี่ยรายการสุดท้ายที่เล่นนะที่มีเวิลด์แรงกิ้งสะสมนี่คือโอลิมปิกนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะในญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์ล่าสุดนี่มาเล่นในภูเก็ตคุณดูกันวันนี้ใครทราบแจ้งด้วยกันเนี่ยกันอยู่ไหนอยู่เมืองไทยหรืออยู่ญี่ปุ่น2แล้วตอนนี้เปลี่ยนหรือเปล่าทำไมไม่เห็นชื่อในเจแปนทัวร์เลยหรือว่ากลับมาพักในเมืองไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้เห็นการเล่นมาหลายสัปดาห์แล้วล่ะโอ้ถ้ามาเมืองไทยต้องกักตัว14วันไงอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจแล้วเปลี่ยนอยู่หรือเปล่าเป็นเด็กพังงาใช่พังงาติดกับภูเก็ตนั่นแหละครับ3 4 5นะครับอันดับโลกของจันเจริญคุณเป็นมือ3ของไทยตามเวอร์ดันติ้งอันดับ4เป็นประวิตรตั้งจบนประเสริฐ585นะฮะอันดับ5เป็นพัชระคงวัดใหม่619นะตรงนั้นก็จะมีเนี่ยท็อป500ก็มี3คนนะเมื่อก่อนมีเป็น10นะช่วงที่เอเชียนทัวร์เฟื่องฟูเนี่ยท็อป500ของเราเนี่ยมีเป็น10คนเลยตอนนี้เหลือ3เองนะอันดับถัดมาก็เป็นโคสุเกะฮามาโมโตะนะครับรองแชมป์รายการที่ภูเก็ตนะครับ701นะแล้วก็ภูมิพัทโรพงศ์เนี่ย726นะก็นี่เกินของชายก็แก๊สที่เป็นผลงานดีก็อันดับก็ขยับขึ้นมา174อีกครั้งหนึ่งนะครับของไทยนะท็อป10ตอนนี้หนึ่งของโลกยังเป็นจอนรามอยู่แม้ว่าจะตกรอบฮะในสัปดาห์ล่าสุดนะมือหนึ่งไม่ผ่านจัดตัวนี่นะมือหนึ่งไม่ผ่านจัดตัวนะไม่ค่อยเห็นนะใช่ใช่ใช่ฉะนั้นนักกอล์ฟอย่างเราท่านๆนะอย่าโกรธเกินฝีมือนะอย่าโกรธตัวเองมาก
มือหนึ่งเขายังไม่ผ่านตัดตัวเลยไม่ต้องเชียร์อย่างเราที่ตามเชียร์โปรแกรมอยู่โปรแกรมตกรอบไม่ต้องตกใจจอนรามยังตกได้ใช่ใช่นะตอนจอนรามเนี่ยคือแต่ว่าคือโอกาสจะเสียมือหนึ่งยากเหมือนกันนะเพราะว่า2 3 4 2เอ้ยเพราะ2 3เนี่ยฟอร์มก็ไม่ได้ฟอดไงโอ้แล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงไรเดอร์คัพด้วยไรเดอร์คัพก็ไม่ได้มีเวิลด์แรงกิ้งอะไรเข้ามาเกี่ยวแล้วก็หลายคนก็พักบารามก็ยังสบายสบายอยู่ไม่ว่าจะตกรอบยังทิ้งมือ2อยู่เกือบ2คะแนน 10.51 นะคะแนนเฉลี่ยของรามนะครับแล้วก็มือ2เป็นดัสตินจอห์นสัน 8.88 3เป็นโคลินมูริกาวานะครับ 8.164เป็นแพทริกเคลเล่เฟเดร์แชมเปียนส์คนล่าสุด 7.58 อันดับ5เป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกนะครับแซนเดอร์ชาฟฟี่นะครับ 7.38 6เป็นแจ็คสันโทมัส 7.06 7เป็นไบรซันดิเชมโบ 6.87 8เป็นหลุยส์อุสเตเซ่น 6.07 9เป็นโทนี่ฟีนาล 5.77 แล้วก็10เป็นบรุ๊คส์เคปก้า 5.74 นะสำหรับแชมป์ PGA ทัวร์คนสัปดาห์ที่แล้วคือแม็กซ์โฮมาก็ขึ้นจาก44มาอยู่31นะคว้าแชมป์รายการFortunate Championship นะครับรายการแรกของ PGA ทัวร์ฤดูกาลนี้นะก็ไปดูโปรเอเชียบ้างมือหนึ่งยังเป็นญี่ปุ่นนะฮะฮิเดกิมัตสึยาม่านะครับอยู่17ของโลกถัดจากฮิเดกิก็เป็นทางด้านอิมซังเจอยู่29นะนี่คือมือ2ของเอเชียตามเวิลด์แรงกิ้งนะครับเป็นเกาหลีนะฮะ3ตอนนี้ของทวีปเอเชียเนี่ยเป็นญี่ปุ่นไปโทษขอเป็นเกาหลีคิมซีบูนะครับอยู่47ของโลกแล้วก็4นี่ก็เป็นเกาหลีนะทางด้าน KH Lee หรือว่าลีคุยังคุนอยู่59ของโลกแล้วก็มือ5ของเอเชียเนี่ยเป็นญี่ปุ่นทาคุมนิคานายะนี่เป็นอดีตสมัครให้มือหนึ่งของโลกนะครับนี่เทิร์นโตแล้วนะครับอันนี้เป็นถ้าตามเมืองแบงกิ้งตามนะครับเอาเอเชียอย่างเดียวเนี่ยก็อยู่มือ5มีญี่ปุ่นในท็อป5ตามเมืองแบงกิ้งของนักกอล์ฟเอเชียมีญี่ปุ่น2คนแล้วก็มีเกาหลี3คนนะฮะตอนนี้นะตามเมืองแบงกิ้งนะฮะมีของก็ของชายของหญิงครับเรียบร้อยใช่ครับใช่ครับนะก็บอกกล่าวกันนะครับว่าสัปดาห์นี้นี่ก็พวก PGA อะไรไม่มีนะฮะเปิดทางให้รายการใหญ่ซึ่งจะแข่งขันกันนะครับวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นี้ True Vision ประกาศชัดเจนแล้วนะครับจะถ่ายทอดสดทั้ง3วันนะครับแล้วก็เวลาดีด้วยนะวันที่24วันแรกซึ่งจะแข่งกัน16แมตช์ในระบบฟอร์ซัมฟอร์บอลเนี่ยเริ่มถ่าย1ทุ่มไปจบ6โมงเช้าครับครับครับใช่ๆวันที่2ก็เหมือนกันฟอร์ซัมฟอร์บอล16แมตช์ก็เริ่ม1ทุ่มจบ6โมงเช้าก็เป็นวันหยุดทั้งคู่ทั้งศุกร์ทั้งเสาร์ดูสบายถ้าใครเป็นคอกอล์ฟนะฮะแล้วก็วันสุดท้ายซึ่งจะเล่นกันนะครับจัดเป็นคู่นะฮะ12คู่12แมตช์นี่นะครับประเภทเดี่ยวแมตช์เพลย์เริ่ม5ทุ่มครับโปรเจกต์แล้วก็จบที่ตี5ตี5โปรเจกต์ภาคเลยไหมฮะหรือใครภาคครับงานนี้นั่นไม่ใช่ผมแต่ว่าน่าจะเป็นพี่น่าจะต้องเป็นมากกว่า1ท่านโอ้โหยาวขนาดนี้อ่ะใช่โอ้โหผมเคยได้รับการทาบทามเหมือนกันบอกถ้าอย่างนี้ผมไม่ไหวแล้วครับก็บางทีมันยาวเกินแล้วต้องตื่นเช้ามาจัดมอร์นิ่งทอล์กนะฮะไม่เอาขอบายผู้บรรยายกอล์ฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมว่าถ้าเกินสมมติผู้บรรยายคนเดียวนะว่าถ้าเกิน4เนี่ยน่าจะเริ่มหนักไปแล้วใช่รถท่านนึงเนี่ยมันจะเริ่มคนผู้บรรยายก็จะเริ่มเหนื่อยเหนื่อยแล้วง่วงด้วยครับใช่แล้วบางครั้งการถ่ายทอดสดถ้ามันยาวกว่า4เนี่ยเป็น5 6มีการเปลี่ยนมือต้องเปลี่ยนมือใช่ต้องมีที่ถ่ายทอดสดที่มีเปิดด้วยนะครับตี 4ครับพี่ที่เปิดก็1ชั่วโมงตี4จบตี5วันที่24ที่เปิดไว้ครับน่าดูนะเขามีช่วงแนะนำตัวแล้วก็มีกัปตันออกมาพูดอ้อลองเล่าให้ฟังหน่อยกัปตันแต่ละคนพูดเรียกกำลังใจเพื่อลูกน้องๆทีมแล้วก็เปิดตัวนักกีฬาอะไรประมาณนี้ใช่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 นักกีฬาก็ต้องก็น่าดูตั้งแต่พิธีเปิดเลยเช้าวันศุกร์ตีสี่ตีห้าดูพิธีเปิดตอนตีสี่ก่อนแล้วมาดูแมตช์จริงคือนุ่มหนึ่งทุ่ม
ครับนะปกติแมตช์เช้าก็จะเป็น4แมตช์โฟซัมก่อนไม่เหมือนโซฮามเลยเช้าโฟซัม4แมตช์บ่ายโฟบอลอีก4วันเสาร์วันที่2ก็เหมือนเดิมทุ่มหนึ่งเริ่มเป็นโฟซัมก่อนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักหน่อยนะโปรเจฟแล้วก็จะมาดูว่าแต่ละทีมนี่นะเป็นใครกันบ้างนะฮะวันนี้ผมมีเตรียมอยู่ในมือเหมือนกันโอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวว่ากันนะครับสื่อสารกับเราได้นะครับ SMS 4689899พักกันสักครู่เดียวครับกอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สนับสนุนโดยบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนคุณเคยเจอคำถามแบบนี้ไหมคุณครับคุณจะออกกำลังกายตอนไหนบ้างครับผมว่าวันนี้ก็ดีนะแต่ช่วงนี้งานเยอะๆเอาไว้วันหลังแล้วกันฉันว่าน่าจะอีกสัก2เดือนค่อยเริ่มตอนนี้เดินช้อปปิ้งไปก่อนแล้วกันไม่ต้องรงต้องรอมันแล้วครับเริ่มเลยออกกำลังกายด้วยตัวเองขยับแข้งขยับขาเพื่อความสดชื่นแค่วันละ30นาทีเท่านี้สุขภาพก็แข็งแรงเราทำได้ด้วยความปรารถนาดีจาก FM 99 Active Radio คลื่นที่อยากให้คุณแข็งแรงฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899นายที่นาย Active Radio Great Spot Get Travel Good Health ออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดย MCOT Radio Network ติดต่อโฆษณาโทร022016550กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์9นาฬิกา40นาทีนะฮะรายการกอล์ฟทริกนะครับทางให้เป็น99 Active Radio รับฟังกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับเรา2คนผมและโปรเจฟจะประจำการจันทร์และอังคารสวัสดีครับโปรเจฟครับครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่แล้วนะก็จะมาคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นเราจะตอบคำถาม SMS กันนะครับครับผมขอเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะเขาจัดกันทุก2ปีนะครับใช่2ปีนี่มันจะเข้าวางกับทีมหญิงใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ Ryder Cup เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตามที่เขาวางเอาไว้เนี่ยเขาจะสลับปีกับโซฮามนะนะเอาเป็นว่าก่อนโควิดเนี่ย Ryder Cup เนี่ยจะอยู่ปีเล็กคู่โซฮามเนี่ยอยู่ปีเล็กขี้นะแต่ปีนี้มาเล่นพร้อมกันแต่ปีนี้มาเล่นพร้อมกันเพราะอะไรได้ครับเนี่ยเขาหนีโควิดปีที่แล้วเนี่ยมาอยู่ปีนี้ก็เลยมาลงพร้อมกันซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกแป๊บนึงหลังจากปี2023เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะไรเดอร์ก็จะกลับไรเดอร์เนี่ยมาอยู่แล้วตอนนี้มาอยู่ปีเล็กขี้แล้วก็จะยึดปีเล็กขี้ยาวเลยแล้วก็โซฮามเนี่ยจะขยับไปเป็นปีเล็กคู่แทนหลังปี2023 2024ก็จะไปสลับใกล้ปีกันอีกนะฉะนั้นปีหน้าก็จะมีของฝ่ายหญิงอะไรนะฮะปีหน้าก็จะมีของฝ่ายหญิงแล้วก็เลยดึกครับจะมีครั้งก็ปี23ถูกไหมฮะไรเดอร์ครับมีครั้งปี23ใช่แล้วก็โซฮามเนี่ยเป็น24เลยหรอเดี๋ยวนะโซไรเดอร์โซฮามไม่โซฮามไม่เดี๋ยวปีนี้มันยี่สิบเอ็ดเนี่ยยังครั้งหน้ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะยังเป็นก็2023แล้วก็ครั้งต่อไปจะเป็น2024ก็คือหลังจากนั้นก็จะเกิดก็2023 2024ก็รอแค่ปีเดียวก็จะมีอีกละการปี22ปีหน้าไม่มีนะฮะทั้งไรเดอร์ครับแล้วก็ทั้งอะไรโซฮามครับนะครับใช่ใช่ใช่โซฮามเนี่ย2023ไปเล่นที่สเปนหลังจากนั้นก็จะกลับมาเป็นกลับมายึดเป็นปีเล็กคู่ก็ไขว้กับไรเดอร์โซฮามเนี่ยถ้าสมมติเมื่อก่อนยังได้เขาจะลงปีตรงกับPresident Cup President Cup จะเป็นอเมริกันเจอกับ International อยู่ทีมรวมดาราโลกที่ไม่ใช่ยุโรปนะแต่ว่าไรเดอร์ครับเขาหนีหลบโควิดมาปีที่แล้วแล้วก็มาลงตอนนี้ก็ขยับแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไรเดอร์คัพดั้งเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ลงปีเลขขี้มาก่อนนะพี่แปะตั้งแต่ก่อตั้งเลยก็โดยเรียกว่าตั้งแต่ครั้งที่1เมื่อปี1927ด้วยซ้ําจริงๆก็อยู่ปีเลขขี้มาตลอดแต่มีอันจะต้องขยับเนื่องจากเหตุ911ในปี2001อ่ะครับนายวันวันน่ะนะฮะนายวันวันในปี2001เนี่ยไรเดอร์ครับ
ตอนนั้นก็ต้องขยับหนีในวันๆมาลงปีควรจะเป็นควรจะเล่นปี2001ใช่ไหมเล่นไม่ได้เพราะว่ามีนายเลเว่นแล้วมันเดือนเดียวกันพี่แปะอารมณ์ยังได้ไงถูกปะไม่ได้ครับเล่นเดือน9เห็นนายเลเว่นมันมาที่11เดือน9อารมณ์มันไม่ได้ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ก็ต้องหลบขยับมาเป็นปีเลขคู่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็อยู่ปีเลขคู่มาเกือบ20ปีจนกระทั่งมันเนี่ยมาโดนโควิดเนี่ยก็ขยับกลับไปสล็อตเดิมเป็นปีเลขคี่ใหม่ครับแต่ว่าดั้งเดิมเลยตั้งแต่ก่อตั้งมาเกือบ100ปีเนี่ยเขาเริ่มในปีเลขคี่มาก่อนอยู่มานานจนกระทั่งเนี่ยมาเจอโดนนายวันเนี่ยมาก็เลยขยับสล็อตมาเป็นปีเลขคู่แล้วก็อยู่ปีเลขคู่มาเกือบ20ปีอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะไปลงคี่แล้วใช่ก็ปีนี้ก็ตรงพอดี2021เนาะเอาละวันศุกร์นี้นะครับทีมสหรัฐจะเป็นนะฮะคนจัดการแข่งขันบ้างหลังจากที่คราวที่แล้วปี2018แข่งกันที่ฝรั่งเศสโอ้โหชนะแบบที่ว่าถล่มทลายนะชนะขาดมากอ่ะคราวนี้จะเป็นอย่างไรเลยนะครับ3ครั้งหลังสุดเนี่ยขาดนะ3ครั้งหลังสุดเนี่ยยุโรปชนะ17ครึ่งต่อ10ครึ่งที่ฝรั่งเศสเมื่อ5ปีก่อนที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพที่มินนิโซตาอเมริกาชนะ17ต่อ11ก็ขาดแล้วก็เมื่อ7ปีก่อนที่สกอตแลนด์ยุโรปก็ชนะขาด16ครึ่งต่อ11ครึ่งก็คือ3ครั้งหลังสุดเนี่ยเอาง่ายๆว่าลุ้นไม่ถึงดีกาแล้วครับจบเร็วจบเร็วจบเร็วแต่คราวนี้ผมมองว่าคงไม่เหมือนคราวที่แล้วที่ 17.5 ต่อ 10.5 แน่นอนสนามที่แข่งขันเป็นสนามเลอกอล์ฟเนชั่นแนลเลอกอล์ฟในคราวที่แล้วคราวนี้ที่อเมริกานะครับนะก็สนามวิสซิ่งสเตทวิสคอนซินใช่ใช่ใช่ทีม12คนของอเมริกานำโดยกัปตันทีมสตีฟสติกเกอร์รองกัปตันทีมเขาตั้ง2คนนะเป็นฟิลมิคเคนสันตามที่เราต้องการกับเฟรชคัพเปิลเป็นไงผู้ช่วยเป็นไงผู้ช่วยก็ไม่ต้องหัวหรอกไม่มีผู้ช่วยระดับนี้มาเนี่ยคือกัปตันเนี่ยกับคือกับผู้ช่วยมีบางคนถามมีผู้ช่วยมีหน้าที่อะไรผู้ช่วยก็คือให้คำปรึกษากัปตันสองเนี่ยบางครั้งกัปตันเนี่ยเวลาการแข่งขันแต่ละเซสชันมันก็มีหลายแมตช์กัปตันไม่สามารถจะดูทุกแมตช์ได้กัปตันบางครั้งก็เดี๋ยวส่งฟิลไปดูแมตช์นี้ดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับเกมอาจจะเหมาะกับทีมสหรัฐคู่นี้มากกว่าอะไรแบบนี้ก็จะมอบหมายให้พวกรองกัปตันเนี่ยไปดูตามรายละเอียดปลีกย่อยตามแมตช์พวกนี้ต่างๆนะครับรองกัปตันแต่ว่าบางครั้งก็มีเรื่องของขวัญกำลังใจด้วยแหละและบางครั้งเนี่ยเขาก็วางไว้การเลือกรองกัปตันเนี่ยอีกหน่อยรองกัปตันเหล่านี้เนี่ยในอนาคตก็ต้องมารับที่ก็ต้องมารับหน้าที่เป็นกัปตันวันยังข้ามปีใดปีหนึ่งนะไม่มีไทเกอร์วูดนะครับชัดเจนนะเพราะว่าเจอครับยังสาดอยู่ไม่ไหวจริงเพราะข่าวที่แล้วมาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแพ้ขาดเลยนะส่วนของทีมยุโรปนำโดยพรัชจิกแฮริงตันรองกัปตันทีมมี4คนเลยนะครับมาร์ตินไคเมอร์แกรมแม็กดาวรุกโดนัลแล้วก็โรเบิร์ตคาวสันนะครับโอ้เขาทีมใหญ่อ่ะก็รองกัปตันเนี่ยจะว่าไปชื่อชั้นของอเมริกาดูเหมือนจะเหนือกว่านิดนิดเพราะว่าเป็นเมเจอร์วินเนอร์ทั้งคู่รองกัปตันยุโรปเนี่ยก็จะมีแค่คายเมอร์กับแม็กดาที่เคยชนะเมเจอร์มาลูกตัวนอกกับโรเบิร์ตคาวซ่านี่ไม่เคยชนะเมเจอร์คราวนี้กัปตัน ดีกรีกัปตันนี่สูสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าแฮริงตันมือสามของโลกจะชนะเมเจอร์มาแล้วชนะดีโอเพ่นแล้วก็ PGA แชมเปี้ยนชิพสตีฟทริกเกอร์ไม่เคยชนะเมเจอร์แต่เคยทำเวอร์รังกิ้งขึ้นไปเป็นมือสองของโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่ว่ากันว่าดีที่สุดคนหนึ่งตลอดการที่ไม่เคยชนะเมเจอร์นะดังนั้นถ้าคุณมองเรื่องของเมเจอร์เนี่ยกับการยุโรปเคยดีกว่าแต่ถ้าคุณมองเรื่องของเวอร์รังกิ้งเรื่องของสติ๊กเกอร์ดีกว่าสติ๊กเกอร์ดีกว่าสติ๊กเกอร์นะแล้วที่สำคัญสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นคนวิสคอนซินนะเป็นคนที่สนามที่จัดเนี่ยคือเป็นเจ้าบ้านว่าไงฮะเออเจ้าบ้านสนามหลังบ้านเลยสนามหลังบ้านหรือเปล่าไม่ทราบวิทลิงสเตทวิทคอนซินใช่ครับเป็นคนพื้นที่เนาะไปดูผู้เล่นนะครับของอเมริกา12คนเป็น6คนที่มาจากคะแนนสะสมนะฮะติดทีมอัตโนมัติก็มีโคลินโมริกาว่าดัตตินจอห์นสัน
ไบรซันเดอเชมโบนี่นักทฤษฎีกอล์ฟบุคคลเดียวในโลกลูกเคปก้าไปคู่กับใครเนี่ยคนสงสัยกันทั้งโลกเลยนะจัสตินโลดแพทริกแฮตฟรีอีกคนมาจากโควต้าที่เลือกโดยกัปตันก็มีแดเนียลเบอร์เกอร์แฮร์ริสอิงริชโทนี่ฟินนาวซันเตอร์ซอฟเฟลสกอตตี้เซฟเฟอร์แล้วก็จอร์แดนสปิธนะฮะมีติดทีมไรเดอร์ครับเป็นครั้งแรกถึง6คนด้วยกันนี่คือรู้กับปฏิรูปเลยนะทีมเนี้ยเป็นเลือดใหม่เนี่ยความแตกต่างของไรเดอร์ครับปีนี้เหมือนกันครับเรื่องของประสบการณ์ยุโรปดูจะมีคนที่ติดมาแล้วเยอะมากกว่าก็คนได้แชมป์ก็มาเล่นใหม่ได้แต่อเมริกาทีมแพ้ก็ต้องปรับปรุงทีมอะไรประมาณนี้แต่คำถามคือว่าไอโฟซัมโฟบอลเนี่ยนักทฤษฎีกอล์ฟของผมจะได้ลงไหมฮะอันเดอร์เชมโบเนี่ยมันจะคู่กับใครได้เนี่ยคือแหมคือจะไม่ใช้เลยก็คงน่าเกลียดแล้วเขาติดทีมมาโดยอันดับนะอันตามอันดับอ่ะแล้วเป็นอันดับ3ก็คือติดต้นอ่ะคือจะใช้ยากหรือยังไงจะหาคู่ยากอันนี้เป็นหน้าที่ของกัปตันแล้วแต่จะเลือกมาแล้วไม่ให้ลงเลยเนี่ยก็น่าเกลียดจริงๆกัปตันมีสิทธิ์นะกัปตันมีสิทธิ์สมมติบางคนเนี่ยคุณไม่เชื่อใจคนนี้คุณให้เขาไม่เล่นเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายวันเดียวก็ได้นะในสองวันแรกเนี่ยโฟบอลโฟชัมเนี่ยไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องได้เล่นนะกัปตันถามว่ามั่นใจเลยนี่ดูแล้วสงสัยลงไปโดนเชือกแน่ให้นั่งตลอดมันก็เคยมีประวัติมาแบบนี้เหมือนกันที่เมื่อปีน่าจะเป็น1999ตอนนั้นมาร์คเจมส์เป็นกัปตันยุโรปเนี่ยแล้วก็มีผู้เล่นที่ติดตามคะแนนเป็นลูกกี้มาหลายคนมาร์คเจมส์ไม่ให้ลงมาเลยใน2วันแรกแล้วก็ส่งมาวันสุดท้ายก็โดนเชือดไม่ได้เล่นเลยจ้ะแล้วส่งมาวันท้ายถ้าจะไม่ลงต้องบอกเดชบัวก่อนนะผมไว้วางใจคุณในประเภทนะฮะแมตช์เพลย์นะครับ2วันแรกคุณพักเลยนะคุณเอาความสดไปพิชิตนะอะไรประมาณนี้ได้ข่าวว่าเขาเล่นช้าด้วยใช่ไหมฮะคนที่จะคู่ดิแชมโบได้เนี่ยผมเคยนึกได้คือไทเกอร์แหละไทเกอร์วูดแต่ว่าไทเกอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าดิแชมโบเป็นคนที่ละเอียดมากละเอียดจนดัดนั้นจนเพื่อนส่วนใหญ่ในทัวร์บอกว่านายละเอียดเกินไปมันช้าคิดอะไรมากมายขนาดนั้นเนี่ยแต่ไทเกอร์แต่เขาคุยกับไทเกอร์รู้เรื่องนะเป็นคนละเอียดนะไทเกอร์วูดเป็นคนละเอียดมากนะดังนั้นการเอาละจะคุณจะจัดไอโฟบอลไม่เท่าไหร่หรอกไอโฟซัมเนี่ยแหละไม่ไอโฟซัมเนี่ยไม่แน่โฟซัมนี่ผัดกันเล่นนี่นะจะคู่กับใครแต่ที่แน่ๆเนี่ยมั่นใจเลยว่าไบซันเดเชมโบกับเชฟก้าเนี่ยไม่น่าจะคู่กันได้เพราะเขาเหมือนเขาไม่ค่อยกินเช่นกันอยู่ใช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 ่คือเชฟก้าตัวลงที่บาดเจ็บไม่มีปัญหานะฮะ 100% พร้อมยังไงเล่นแน่กับในทีนี้ตอนแรกเขาบอกว่ากลัวจะหายเจ็บเขาเจ็บข้อมือไงถอนตัวรายการสุดท้ายแล้วก็ตอนแรกทำท่าจะเล่นไม่ได้แล้วจะเอาแพทริกวิทมาเล่นปรากฏว่าเล่นได้สมบูรณ์พอครับส่วนทีมยุโรปนะครับนะฮะก็ในทีม12คนประกอบด้วย9คนที่มาจากคะแนนสะสมพอเคซี่แมทธิวฟิสแพทริกทอมมี่ฟรีดวูดไทเรนฮัตตันวันเตอร์ฮอปแรนลอรี่แม็กอินรอยจอห์นรามลีเวสวูดแบรนด์วิสเบเกอร์ส่วนอีก3มาจากการเลือกของกัปตันทีมก็มีกาเซียนะฮะเซนลอรี่แล้วก็เอลพอร์เตอร์ทีมยุโรปชุดนี้ผ่านศึกเลยนะครับมาแล้วกว่าครึ่งทีมครับใช่ๆคือมีคนมีนักกอล์ฟที่เคยติดเลยนะครับเคยเล่นเลยนะครับมาแล้ว9คนมีลูกกี้3ครับแล้วก็ผมอยากพูดถึงนักกอล์ฟคนนึงใครฮะแก่ที่สุดในเลยนะครับครั้งนี้เหรอเดี๋ยวในฐานะผู้เล่นนะใครลีเวสฟูดโอ้โหลีเวสฟูดในวัย48ปีฮะคืออย่างนี้ฮะที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าแล้วก็อังกฤษเลยนะผมเคยเรียกรีเวสูดว่าเป็นแมว9ชีวิตทำไมครับแมว9ชีวิตหมายความว่าเขาเล่นเคยขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกเคยเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของยูโรเปียนทัวร์นะชนะอะไรมากมายแต่ว่ายังขาดเมเจอร์อยู่นะแล้วก็ทำท่าจะตกทำท่าจะถึงจะลงแล้วก็ยังไงก็ตามก็มีอะไรให้แกขึ้นมาตลอดแล้วนักกอล์ฟที่เคยเอาอย่างนี้ว่าเอาง่ายๆว่าพี่แป๊ะนึกให้ผู้ฟังนึกภาพตามนะนักกอล์ฟคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มาตลอดนะแล้วผลงานในสนามมีอยู่ช่วงหนึ่งเริ่มไม่ดีบางคนก็นึกว่าขาลงแต่ว่าเขาก็ให้คุณไปเป็นกัปตันการให้ไปเป็นกัปตันหรือว่าให้ไปเป็นผู้ช่วยกัปตันเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นการให้เกียรตินะสำหรับเกียรติประวัติของนักกอล์ฟค
คนนี้ในอดีตใช่ไหมมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคุณน่าจะอยู่ในช่วงขาลงแล้วคุณไม่น่าจะมาติดทีมในฐานะผู้เล่นได้อีกใช่ไหมเข้าใจไหมครับรีเวสสูตรเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเป็นผู้ช่วยกัปตันก็คือคนก็มองว่าเนี่ยก็คงไม่น่าจะได้กลับไม่น่าติดการในฐานะมาเป็นผู้เล่นแล้วล่ะเขาคงงั้นเป็นผู้ช่วยกัปตันแล้วจริงๆกัปตันปีนี้เนี่ยไฮนิงตันเนี่ยตอนแรกเนี่ยแคนดิเดต2คนที่จะติดที่จะได้เรื่องเนี่ยคือไฮนิงตันกับรีเวสสูตรนะคือเขาฟันธงกับตันสองคนนี้ว่ายังไงก็สองคนนี้ไม่น่าจะติดทีมในฐานะผู้เล่นแหละตอนแรกตอนที่เขาเลือกกันเนี่ยเขาก็เลือกระหว่างคาเดย์คาเลนตันกับรีเวสสูตรที่จะเป็นกับตันเนี่ยแต่ในที่สุดก็เลือกคาเลนตันด้วยบุคลิกเหมาะกับการพาทีมไปเยือนมากกว่าปรากฏไปมาไอ้สองปีหลังไอ้รีเวสสูตรกลายเป็นเล่นดีคราวนี้กลายเป็นมาติดทีมนี่มาเพราะอันดับนะฮะแล้วทำอันดับด้วยฮะไม่ได้ทำไม่ใช่กับตันช้อยนะครับวัย48ปีฮะโอ้ประสบการณ์น่าจะช่วยเยอะแหละประสบการณ์โอ้โหพี่แป๊ะแกติดมาเนี่ยทั้งเดียวครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แกจะเล่นอะไรได้แกจะเล่นอะไรได้ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่11โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแกจะเล่นอะไรได้ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่11อ่ะคือในงานมา2กี่ครั้งแล้วแกเล่นครั้งที่11เนี่ยแกคือประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้เยอะคือมากที่สุดในเรื่องอะไรนะครับครับครั้งนี้น่าจะประคองน้องๆได้ดีนะเอาละเราวิเคราะห์กันทั้งผู้เล่นทั้งกัปตันนะครับผู้ช่วยทั้งหมดแล้วสนามแข่งขันเป็นของอเมริกาเสียงโห่เสียงฮานี่คงจะดังใช่ไหมฮะแน่นอนแล้วก็ดังเชียร์อเมริกาแล้วก็อาจจะเป็นแซวๆแล้วก็ไม่ให้กำลังใจยุโรปแล้วก็มันเป็นการแข่งขันกอล์ฟแบบเดียวที่กองเชียร์สามารถทำอย่างนี้ได้โดยส่งเสียงได้เป็นวัฒนธรรมให้ลงแฟนอาจจะเฮได้ไงซึ่งเป็นถ้าเป็นรายการอื่นไม่เหมาะครับไม่ได้ ไม่ได้ เชียร์ทีมไหนอะไรฮะเชียร์ทีมไหนผมมันไม่มีใครเกี่ยวดังนั้นผมไม่เชียร์แต่ถ้าให้ผมเลือกผมก็ยังเลือกว่าทีมไหนชนะไม่ต้องเชียร์ดูกันทั้งหมดนี่แหละเพื่อความสนุกสนานพวกเราคอกอล์ฟแต่ว่าคาดว่าฝั่งไหนชนะยุโรปหรืออเมริกาผมมองว่าอเมริกาเพราะว่า1เล่นในบ้าน2เนี่ยคือเฮ้ยหลังๆคุณเสร็จตลอดนะคือ4 5ครั้งหลังสุดเนี่ยแพ้ไป4 9ครั้ง12ครั้งหลังสุดแพ้ไป9มันต้องมาบ้างแล้วไม่งั้นมันจะกลายเป็นโอ้โหความรู้สึกของนักกีฬาที่คุณจะมาทะเลาะกันอีโก้สูงมันต้องตัดไปต้องตัดไปแต่ถ้าโอ้ตับแล้วถ้าเกิดว่าแพ้ทั้งโซฮานแพ้ทั้งไรเดอร์ครับนี่เสียฟอร์มกันนะใช่เพราะตอนนี้ฝ่ายหญิงก็แพ้ไปแล้วนะแล้วมันเกิดในปีเดียวกันด้วยติดกันด้วยแค่เดือนเดียวเองด้วยใช่พี่แป๊ะต้นเดือนกับปลายเดือนใช่แพ้มาแล้วแล้วก็สำหรับประเทศที่คุณเป็นเจ้าของทัวร์ที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกของทั้งชายและหญิง PGA ทัวร์และ LPGA ทัวร์เนี่ยคุณแพ้ยิ่งเสียชื่อค่ายผมแม้ว่าจะไม่เคยชอบอเมริกาเท่าไหร่แต่ผมมองเหมือนโปรเจกต์ว่าปีนี้อเมริกาจะชนะครับดูกันได้นะใครมี True Vision นะตั้งแต่1ทุ่มดูกันตาแฉะเลยก็คงสลับดูกับฟุตบอลแล้วครับดูพรีเมียร์ลีกบ้างดูกอล์ฟบ้างอะไรบ้างนะฮะหยุดกัน3วันใช่ใช่ๆวันอาทิตย์ก็ว่ากันไปอาจจะดูสักครึ่งทางแล้วก็นอนใช่ประมาณอยากดูโฟร์ซัมก็ดูค่ำนอนรอบโฟร์บอลหรืออยากดูโฟร์บอลก็นอนหัวค่ำก่อนจริงๆโฟร์ซัมโฟร์บอลนี่นะผมว่าไอ้โฟร์ซัมมันก่อนไอ้ที่มันช่วยกันเล่นช่วยกันเล่นเนี่ยมันโฟร์ซัมมันกว่าในฐานะคนดูเพราะว่าเราจะเห็นเฮ้ยพาก็กินได้พาก็กินได้แต่โฟร์บอลโอ้โหเบอร์ดี้อ่ะแต่ผู้เล่นไม่ชอบโฟร์ซัมเพราะมันอึดอัดผัดกันเล่นไงมันกดดันตัวเองนะโอ้คนหนึ่งได้มาดีเราฉด2ไปตกซ้ายอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกรงไงมันเกรงไปพัดเนอร์แต่ว่าโฟร์บอลคือเล่นลูกตัวเองเลยสบายกว่าเอาเวทวันมาเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นกันศุกร์นี้อีกไม่กี่วันละไปดูข้อความกันหน่อยครับมีท่านนี้8210แจ้งมาแพตตี้เคยขึ้นอันดับ10โลกครับใช่ป่ะอ๋อเหรอฮะโอเคผมจำไม่ได้เออในเราสองคนนะเออเลือนแล้วนะเคยขึ้นอันดับ10โลกเออ
จำได้ว่าแถวๆเนี้ยจำไม่ได้ว่าเข้าไปในแล้วก็ตกมาถึง13แล้วก็12 11อยู่ประมาณเนี้ยนะขอบคุณมากขอบคุณมากช่วยลึกความจำให้เรานะถ้าตอนพีคเมเรียกับเนลลี่ใครเก่งกว่ากันคะจากน้องขนมผิงใช่นะเอริยากับเนลลี่โอ้โหถามได้ยังไงขนมผิงต้องเมเรียแล้วสิครับณตอนนี้นะผมหัวตอนเนลลี่เขาพีคอยู่เมย์อาจจะไม่ได้พีคแต่ก็ไม่แย่แต่ตอนนัดแต่ถ้าเทียบกับปีที่เมย์พีคเนี่ยผมก็ว่าเมย์ไม่ดีกว่าคือเมย์กวาดเรียบนะตอนปีที่พีคคือมีช็อตมหัศจรรย์เยอะแต่เนลลี่เขาแบบมาแบบเสถียรน่ะแต่ไม่มีช็อตมหัศจรรย์อ่ะก็ต้องลองดูว่าเนลลี่จะยืนระยะได้ไหมจะมาแป๊บๆแล้วก็ไปหรือว่าจะคือเราเปรียบเทียบตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะยังไม่แฟร์กับเนลลี่เพราะเอาง่ายๆว่าเธอเพิ่งขึ้นมาพีคจริงๆในปีนี้ถูกไหมก็ต้องลองดูต่อไปว่าเธอจะไปได้ไกลกว่านี้อีกไหมเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหแต่ว่าเธอก็นะ3แชมป์นะ1เมเจอร์1เหรียญทองนะก็ถ้าวัดคำว่าช่วงพีคเมกับเนลลี่ตอนนี้เนี่ยผมยังว่าเมเหลือนิดๆแต่ว่าเนลลี่เรายังไม่รู้ว่าเธอมีอีกหรือเปล่านะระยะของเธอจะยืนระยะได้ไหมปีหน้าเธอยังมี3แชมป์มีเมเจอร์ติดเนี่ยผมว่ามันเธอมีโอกาสอาจถึงขนาดจะเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่ดีที่สุดตลอดการก็ได้เป็นไปได้นะเนลลี่เนี่ยเพราะว่าเธอครบมากระยะก็ได้มีความพยายามที่สำคัญเนี่ยที่เหนือกว่านักกอล์ฟหลายคนเนี่ยเหนือกว่านักกอล์ฟเอาง่ายๆว่าเธอมีเมนเทลเหมือนเกาหลีแต่มาอยู่ในร่างกายของฝรั่งได้เข้าใจผมรู้ไหมครับเกาหลีเนี่ยจะเมนเทลดีนิ่งแต่ด้วยสรีระเนี่ยไม่ใช่คนสูงใหญ่ดังนั้นระยะก็จะได้ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่เนลลี่เนี่ยเป็นคนที่มีเมนเทลคล้ายๆนักกอล์ฟเกาหลีแต่อยู่ในร่างกายที่สูงใหญ่ของพวกฝรั่งเขาดังนั้นเราก็ไม่รู้อันนี้อนาคตเนลลี่อาจจะกลายเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟหรืออาจจะเป็นนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดตลอดกาลในวงการกอล์ฟหญิงก็ได้แต่ตอนนี้เธอเพิ่ง20เท่าไหร่23ยังอีกกายยังไม่ถึงช่วงพีคแต่ว่าเธอได้เปรียบเอริยาตรงหน้าตาเธอนี่แหละครับหมดเวลาพอดีไม่ต้องถามผมหรอกถามใครก็ได้เราไปลองเล็กน้อยถึงปานกลางเรื่องของลีหมิงเคยท้าออกรอบดมหรือมือเขาไม่เคยท้าหรอกครับนะเพราะเขาไม่มีตังค์เอาละวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากนะครับโปรเจเจอกันจันทร์หน้าในห้องส่งครับลาครับสวัสดีครับครับผมดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index หรือ GII 2021ขององค์การทรัพย์สินทรัพยากรโลกโดยการจัดทำดัชนีนวัตกรรมระดับโลกถือเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตด้านความรู้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์การวิจัยและพัฒนาของประเทศทั่วโลกซึ่งมีทรัพย์สินทรัพยากรเป็นปัจจัยชี้วัดความสามารถด้านนวัตกรรมประเทศไทยความสำคัญอย่างยิ่งกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้ความคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิบัตรให้กับนักคิดนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยปีนี้เป็นที่น่าพอใจโดยคว้าอันดับที่43จาก132ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่5ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางทั้งยังเป็นอันดับที่9ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุดจังหวัดระนองฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับประชาชนตามเป้าหมายร้อยละ70แล้วบุญเลื่อนพรมประธานกุลเรียนครับนายแพทย์นรเทพอัศวะพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองกล่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองสรุปรายงานการฉีดวัคซีนโควิด19ในเขตพื้นที่จังหวัดระนองถึงวันที่20กันยายน2564สรุปเมื่อเวลา18นาฬิกา
โรงพยาบาลทั้ง5แห่งและสาธารณสุขอำเภอทั้ง5แห่งในจังหวัดระนองได้ให้บริการฉีดวัคซีนโดยจำนวนการฉีดวัคซีนโควิดสะสมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปัจจุบันเข็มที่1จำนวน 113,505 คนเข็มที่2จำนวน 85,345 คนเข็มที่3จำนวน 1,971 คนรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมในเขตพื้นที่จังหวัดระนองทั้งหมด 2,821 โดสจำนวนผู้ที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 70.96เกินเป้าหมายจากจำนวนประชากรเป้าหมายซึ่งเป้าหมายต่อไปในพื้นที่จังหวัดระนองคือการเดินหน้าฉีดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนองที่มีข้อมูลจำนวน 60,000 คนรวมถึงกลุ่มเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระนองและการบูสต์เข็มที่3บุญเลื่อนพรหมทานคุณสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดระนองครับประชาชนในจังหวัดสงขลาออกมาทำบุญในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ขณะที่ทางวัดงดจัดงานที่ดารัชชิตวงศ์แรงครับบรรยากาศที่วัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเช้าวันนี้มีประชาชนทยอยนำสำรับอาหารคาวหวานมาถวายแด่พระสงฆ์เพื่อทำบุญให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับโดยในปีนี้ทางวัดได้งดจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ที่ตรงกับวันที่22กันยายนเนื่องจากในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ยังเป็นพื้นที่สีแดงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากทางจังหวัดจึงได้ขอความร่วมมือในการงดการรวมกลุ่มจำนวนมากซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็เข้าใจดีแม้จะไม่ได้มีการทำบุญเดือน10ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่ก็ตั้งใจที่จะนำสำรับอาหารคาวหวานพร้อมขนมเดือน10มาทำบุญที่วัดและพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับวัดหลายแห่งที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 และยังคงมีการจัดกิจกรรมศาสตร์เดือน10นั้นก็จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นป้องกันการติดเชื้อโดยในปีนี้คาดว่าบรรยากาศจะไม่คึกคักเหมือนกับหลายปีก่อนหน้านี้ที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย99 Active Radio Great Spot Get Travel Good Health ออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร02-201-6550FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬามาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโค้ชเชยองซอกยอมรับ